จริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยถ้าคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยจัดเป็น Academy Fantasia Version การเมืองเนี่ยได้เลยเพราะว่า Cast of Character แต่ละคนที่ไปเนี่ยมีแรงดึงดูดในการกระชากเรตติ้งมากทีเดียวแน่นอนหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์น่ะว่าที่คุณไอติมไปโดยที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปในขณะที่เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคุณธนาธรเป็นคุณอนุทินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำไมรุ่นเด็กไปชนกับรุ่นใหญ่แต่ว่ายอมรับว่าเมื่อคุณไอติมไปเนี่ยคนก็เข้าไปคลิกแชร์เยอะแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะในไลฟ์ Facebook ของงานนี้เพราะว่าตอนที่คุณปุ้ยฟ้ารุ่งเขาไปทำข่าวนี้แล้วเขาไลฟ์ Facebook เนี่ยผมก็ต้องเข้าไปคลิกฟังเหมือนกันว่าคุณไอติมเนี่ยพูดจาฉะฉานขนาดไหนเก่งเท่าคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็ดูไปดูมาผมเห็นคุณหญิงหน่อยพูดเสียงเด็กสักครู่เดี๋ยวจะปล่อยเสียงคุณหญิงหน่อยพูดแต่ว่าผมชอบโทษทีนะท่านอนุทินนะเสื้อกั๊กสวยมากเลยมันเหมือนเป็นเสื้อกั๊กในแบบที่ในแบบที่แลรี่เอลลิสันของ Oracle หรือริชาร์ดแบรนสันของ Virgin เขาจะใส่ไงเป็นเสื้อกั๊กแบบเพิ่งลงมาจากเครื่องบินส่วนตัวแบบเท่มากนะฮะแต่ว่ารัศมีจับคุณธนาธรมากที่สุดนะผมคิดว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคือคนที่ขึ้นเวทีในเมื่อวานนี้แต่ว่าเน้นอีกครั้งนะฮะถ้าจะเป็นนักการเมืองเนี่ยติดคุกไม่ได้นะฮะเพราะติดคุกแล้วเล่นการเมืองไม่ได้นี่คือประเทศไทยนะฮะเอาล่ะอย่างไรก็ดีก็ฟังจะฟังใครดีเนี่ยให้ท่านผู้ชมทายว่าผมจะเลือกฟังใครดีใน4คนนี้อ่ะฟังคุณหญิงหน่อยฮะลองฟังคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากเมื่อวานนี้ในอดีตเนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะนี่ก็ไม่ได้พูดในนามพรรคนะคะแต่ว่าได้จากคนที่เราได้มองเห็นเนี่ยว่าการถูกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ต่างๆเนี่ยอย่างที่2มาตรฐานเนี่ยหลายอย่างนะคะก็ผลักดันไม่ได้จะถามว่านโยบายหลายๆอย่างมันช่วยประเทศได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยการนโยบายที่ไปช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนเนี่ยประชาชนอาจจะนิยมอาจจะชอบแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าอย่างรัฐธรรมนูญที่เขียนเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าต่อไปนี้นโยบายที่ไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยเราทำยากนะคะเรากลุ่มเดียวที่ยืนหยัดยืนยันเนี่ยแล้วโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ทุกทางเนี่ยแทบจะไม่มีที่จะยืนได้เนี่ยนะคะแล้วรักษาจุดยืนได้ถึงขนาดนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าก็ต้องเรียนว่าถ้าไม่ได้หัวใจที่ยึดมั่นไม่ได้หัวใจที่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเราคงทำไม่ได้อย่างนี้ถ้าเราจะคิดในเรื่องของการแค่แสวงหาอำนาจเราอาจจะไปกับเขาไปละกับไปที่ทหารไปที่ค่ายทหารอะไรอย่างนี้เราทำได้นะคะแต่เราไม่ได้ทำคือวันนี้ถ้ารัฐประหารแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้เนี่ยดิฉันคิดว่าประเทศไทยคงเจริญไปละเอาละนะครับนั่นคือเมื่อวานนี้นะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นยังอยู่ไม่ไปไหนนะฮะไม่อยู่เนเชั่นแต่ยังมีบทบาทในสื่อมวลชนต่อไปอย่างแน่นอนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้